เกษตรกเขาเลิกขายแล้วครับมะขามบานนะฮะเขาไม่ขายกันแล้วครับเขาขายมะขามป้อมแล้วฮะตัวกฎหมายข้าราชการที่ดีมีทั้งหมดหเรื่องนะฮะกฎหมายหกเรื่องผมเน้นย้ำไปก่อนแล้วกันนะฮะเรามาทบทวนในสองขอนตัวกฎหมายให้ทราบสักเล็กน้อยนะฮะทุกคนสําหรับตัวประเด็นกฎหมายนะครับอ่าผมเขียนกฎหมายกซึ่งเป็นอันรู้กันว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่า เฮ้ยกฎหมายกอเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งมันมีอยู่ด้วยกัน6เรื่องนะฮะหอกไม่แรงแล้วฮะหอกไปเถอะนะ,ะับเพราะผมก็ไม่ได้กาเบรนะะ์นะครับนะครับผมก็กาอีกเบอร์เด้นะฮะผมก็อยากเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแหละผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรเดิมๆนะฮะในหนังสือแล้วครับคุณครับอันนี้เขาเป็นไฟล์รับอยู่ครับเขาลงไปให้แล้วครับนะนะฮะเขาลงไปให้นะฮะ เขาอุตส่าห์ประกาศกันเปล่าวๆนะครับจะไปหนังสือเล่มไหนฮะมันอยู่ในไฟล์ครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มนะฮะคุณได้เอกสารไปอยู่แล้วหนังสือใดๆนะฮะเนาะเออนะฮะแั้นกฎหมายกมีอะไรบ้างนะครับกฎหมายกอจาง่ายๆครับเรื่องแรกคือกฎหมายแผ่นดินนะครับเรื่องที่2คือตัวกฎหมายบ้านเมืองนะครับเรื่องที่สมคือตัวกฎหมายวิปกครองนะฮะ 4คือตัวกฎหมายที่เป็นกฎหมายอาญา5เป็นตัวกฎหมายละเมิดและ6เป็นตัวกฎหมายจริยธรรมดังนั้นทบทวนให้ได้นะครับว่า6ตัวกฎหมายที่จะสอบกฎหมายโกด้วยกันเนี่ยเราสอบทั้งหมด6ตัวกฎหมายนี้ซึ่ง6ตัวกฎหมายนี้จะออกข้อสอบ50ข้อด้วยกันนะครับ50ข้อด้วยกันที่เป็นในส่วนของตัวกฎหมายโก 1>, 1. แผ่นดิน 2. บ้านเมือง 3. วิปกครอง 4. อาญา 5. ละเมิด 6. จริยาจริยธรรมซึ่งจำเป็นเพียงแค่ตัวยอ่อวันนี้รวยกันนะฮะในส่วนของกฎหมายแผ่นบีดแผ่นดินนะ,ะับผมก็ไปทั่วเลยนะหนะกฎหมายแผ่นดินนะครับเดี๋ยวผมไปคำนวณเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับบางทีผมไม่แน่ใจว่า ตัวกฎหมายเนี occurred, appeared, ่ยมันค่อนข้างหลายฉบับนะฮะเดี๋ยวผมไปดูล็อกเวลาอีกทีนะครับวันนี้อาจจะเป็นกฎหมายแผ่นดินร่วมกับบ้านเมืองหรือไม่นะเดี๋ยวดูดูอีกทีนะถ้าชั่วโมงมันไม่เกินห้าทุ่มยังไงก็ไปต่อเนื่องแล้วกันนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเนาะนะครับทุกคนครับไปในส่วนของตัวกฎหมายนะฮะซึ่งในส่วนของประเด็นของเรื่องแรกก็คืออยู่ในส่วนของตัวกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งตัวกฎหมายแผ่นดินตัวเนี้ย เอาง่ายๆเลยเรื่องกฎหมายแผ่นดินมันคือเรื่องของการแบ่งส่วนราชการคือเรื่องของการจัดระเบียบส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือตัวคนที่ในเรื่องของการจัดระเบียบดังนั้นมันก็จะอ้างมาจากตัวกฎหมายแผ่นดินนี้แล้วก็มีในส่วนของการที่พูดถึงการจัดระเบียบแผ่นดินนะซึ่ง76จังหวัดในการจัดระเบียบเนี่ยเป็น76บวกหมันคือการที่จัดระเบียบแผ่นดินเนี่ยให้จัดอยู่3ส่วนกลางภาคถิ่น ใครที่ไปคอสสดของเราเนี่ยก็จะเจอ,เจอว่าเออกฎหมายเนี่ยผมจะพูดยังไงบ้างนะฮะกลางภาคถิ่นอะไรบ้างนะฮะแต่ตอนนี้เราจะไปดูในเรื่องของวันที่ซึ่งบอกให้ทราบนะครับว่ามันอาจจะออกแต่ว่าแนวทางตอนนี้มันไม่ค่อยออกวันที่เท่าไหร่แต่จาเป็นต้องบอกให้รู้นะครับเดี๋ยวเพื่อออกมาปุ๊บบอกว่าติวไม่เห็นตรงอันเนี้ย <laughs> แย่เลยนะฮะดังนั้นจำเป็นต้องต้องบอกให้ทราบนะครับเริ่มที่ข้อที่1ข้อที่ข้อนี้ถามเรื่องอะไรถามเรื่องของวันบังคับใช้เห็นไหมครับ ข้อนี้ถามที่วันบังคับใช้ฉะนั้นกฎหมายแผ่นดินฉบับแรกเริ่มนะฮะก็คือฉบับปี2 5 3 4เนี่ยบังคับใช้เมื่อใดนะครับตอบเลยคําตอบคือข้องง,งู5กันยายน2 5 3 4นะครับส่วนวันประกาศจะประกาศก่อน1วันในการประกาศราชกิจจานุเบกษ,ษานะครับนะอันนี้คือเป็นส่วนในของวันประกาศนะ,ะเป็นในส่วนของวันประกาศนั่นเอง แต่ถ้าในวันที่21สิงหาจะเป็นวันที่พระมหากษัตริย์ลงพระประมาพิไทยลงพระประมาพิไทยอันนี้ก็เน้นย้ําไปว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะข้อแรกผ่านไปต่อไปข้อที่2ครับข้อที่2 ถามในส่วนของประเด็นที่เป็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่8ปี2553เนี่ยบังคับใช้เมื่อใดถามเหมือนกันถามวันที่เห็นไครับดังนั้นในตัวแผ่นดินนะฮะฉบับที่8เนี่ยจำง่ายๆเลยฮะมันเป็นฉบับที่8มันก็บังคับใช้วันที่8เหมือนกันนะฉบับที่8บังคับใช้วันที่8เหมือนกันนะครับนั่นคือข้องูงูครับ8ธันวาคม2 5 0 0 53ซึ่งวันที่7นะมันประกาศก่อน1วันวันที่7คือวันที่ประกาศครับนี่คือวันหนึ่งส่วนของวันประกาศนะครับส่วนอีกตัววันที่3คือวันที่รงพระปรมาพิไทยนะครับนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นเกี่ยวข้องกับวันที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นวันบังคับใช้หรือในส่วนของ วันประกาศราชกิจจานุเบกษ,ษาและวันลงพระประมาภิไธยดังนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยผมให้จําแค่วันบังคับใช้ก็พอส่วนประกาศไม่ต้องจาเพราะทราบทันทีว่าประกาศก่อน1วันนะครับนี่คือส่วนแรกนะฮะโอเคถัดไปนะในส่วนของข้อที่3เสียงผมเปลี่ยนยังไงครับทุกคนมันเปลี่ยนยังไงฮะมันเสียงห้าวขึ้นใช่ไหมครับแปลว่าผมน่าจะเริ่มแตกหนุ่มแล้วนะฮะ <laughs> นะครับ ดังนั้นในส่วนของพรบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอันเนี้ยมันคือข้อสอบจริงที่ออกสอบนะครับของอปทปี64ฉะนั้นมันออกสนามไหนเราก็จะรวบรวมนะมาให้ดูว่าเฮ้ยแนวทางแต่ละในส่วนของที่เป็นตัวกฎหมายเนี่ยมันไปออกสนามไหนบ้างนะฮะนะครับมันมันไปออกสนามไหนได้บ้างนะฮะเอออย่างเงี้ย6กก็ถามเช่นนี้เลยว่าตัวระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ย นะครับมันมันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าไหร่ซึ่งซึ่งก็บอกเน้นย้ำแล้วว่ามันอยู่ในส่วนของฉบับไหนครับทุกคนนะนะอยู่อยู่ฉบับนะครับฉบับที่8ปี2553มเห็นไหมครับอันเนี้ยอ,อปทอ,ออกไปเรียบร้อยนะฮะมันไม่ได้ถามยากเลยถามถามในส่วนของตัวที่มันแก้ไขเพิ่มเติมเมืม่อไหร่ซึ่งอันเนี้ยก็อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้ารู้ก็เป็นแนวทางที่เราจะสามารถตอบได้นะครับ นะเป็นแนวทางที่เราจะตอบได้ตอบได้นะครับอ่าโอเคนะครับจะร่วมดูไปด้วยโอเคคำตอบมาต่อไปนะครับในข้อที่4ครับข้อที่4ถามข้อใดครับข้อใดเป็นหลักสําคัญในการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อนี้ถามถึงในส่วนของตัวหลักสําคัญนะดังนั้นหลักสําคัญเนี่ยแปลว่ามันต้องอยู่ข้อไหนครับข้อที่สําคัญที่สุดมันก็คืออยู่ในส่วนของตัวข้อแรกนั่นเองนะครับตัวข้อแรกและตัวที่เกี่ยวข้องที่สุดนะฮะในเรื่องของสุขครับตัวอื่นไม่มีตัวใดรเกี่ยวข้องเลยนะครับตัวอื่นๆเนี่ยหลักการมันมีอยู่10หลักการด้วยกันซึ่ง10หลักการนั้นไม่มีเรื่องของตัวที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้เลยแต่10หลักการที่เกี่ยวข้องและ เกี่ยวข้อที่สุดนั่นคือสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำว่าให้จําข้อที่1เป็นสําคัญนะครับนะครับสุขสัมสิทธา่ารถกิดใจานาดโดยชนใช่ไหมครับตัวนี้คีย์ของมันอ่าเวผมผม,ผมเพิ่ม,มกีดให้นะครับสุขสัมสิทธา่ารถกิดใจานาดหน่วย เห็นไหมครับอันนี้คือ10บคีย์ที่เป็นหลักสําคัญหลักสําคัญในการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในมาตรา3ทับหเนี่ยเขียนไว้เช่นนี้เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะเน้นย้ำนะครับนั่นคือเน้นย้าไปที่ในส่วนของตัวสุขเห็นไหมครับเน้นย้ําไปที่ตัวสุขเพราะมันคือต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นคีย์สําคัญของมันเนี่ยมันคือคําว่าสุขครับแต่มันมีคีย์อื่นอีกนะครับ ลืมคีเลยใช่ไหมนะครับลืมคีแต่อย่าลืมขี้นะฮะทุกคนนะครับไม่งนะนะั้นท้องป่องแน่นอนนะโอเคนะสุขสัมสิทธิ์ค่ารถกิจจายนาดหน่วยชนอันเนี้ยเป็นคีย์ของมันทั้งหมด10บหลักด้วยกันแต่ข้อนี้มันถามหลักสาคัญฉะนั้นหลักสําคัญผมก็เน้นย้ำเลยทุกคนว่ามันคือสุขนั่นเองในั้นข้อสอบมันก็คือตอบข้อนะครับที่เป็นในส่วนของข้อ กอไก่ครับต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเห็นไหมครับสุขสมสิทธิ์ค่ารถกิจใจน่าด้ยชนถ้าติวมาหอนเนี่ยเราจะไม่ลงไปที่ว่าสุขมันมาจากอะไรเนาะนะครับผมก็จะให้คียไปนะครับทุกคนก็ต้องเอาคีเนะียไปท่องนะเอาคีไปท่องสุขสมสิทธิ์ค่ารถกิจใจน้าหน่วยชนครับนะโอเคต่อไปข้อที่5ข้อที่5ถามอะไรครับข้อที่5ข้อที่5ถามว่า ใครครับมีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการใครมีหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่นี่นะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับอันส่วนแรกเลยนะครับนั่นคือในส่วนของคนที่เป็นข้าราชการก็เกี่ยวข้องนะครับข้าราชการก็เกี่ยวข้องในการที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับแต่สําคัญเลยสิ่งที่เป็นคนนะครับนะะ เป็นคนในส่วนของะไรฮะคำตอบนะฮะคือไอ้ส่วนย่อยไปเนี่ยส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็คือที่เป็นส่วนเดียวกันนะครับมันก็จัดอยู่ในส่วนเดียวกันนั่นคือจัดอยู่ในส่วนของส่วนราชการดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือข้องงงูครับทั้งส่วนราชการและข้าราชการครับจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งวิธีการที่ใช้นั่นคือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เชื่อมโยงตัวนี้หน่อยฮะการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกี่ประการครับทุกคนครับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีกี่ประการที่ผมเน้นย้ําไปเพราะว่าผมคิดว่าทุกจุดที่ผมติวเนี่ยกฎหมายแผ่นดินเนี่ยผมจะไม่ได้เน้นย้ําแค่ว่าสุขสัมสิทธิ์ค่ารถกิจใจานาดโดยชนแต่ผมจะเน้นย้ําอะไรอีก ผมจะเน้นย้ำเลยฮะมีทั้งหมดเจดประการอะเจ็ดประการมีอะไรบ้างครับที่เป็นคีย์สําคัญครับน้องครับเอาเฉพาะคีย์สาคัญที่เราไปท่องสอบครับระวังมันจะจําสับสนนะครับกับ <c oughs> <c oughs> สิบประการเนี้ยนะครับน้องๆครับน้องที่อยู่ในกลุ่มะคะน้องๆต้องใส่ใจนะฮะ พอมาถึงวันติวต้องถามเอ,เอกาสารไม่ได้ครน้องะน้องอยู่ในติวอยู่ในกลุ่มเนี่ยน้องต้องรู้เรียบร้อยแล้วนะฮะถามแอดมินเลยนะครับในส่วนของตัวถ้าเป็นเจประการมีนะฮะมีคล้ายๆกันเหมือนไอ้ตัวสิทธิ์แหละแต่มันมีเพียงแค่7ประการนั่นคือสุขซ้สำสิทธิขั้นกิจหน่วยผล อ่าถูกต้องใครที่ท่องคีย์ได้สุขสัมสิทธิ์ขั้นกิจหน่วยผลนะถ้าใครท่องตัวอื่นก็คืออยู่คนละอยู่คนละสถาบันกับเรานะมีสถาบันอื่นแอบ,บมาแฝงนะนะครับถ้าใครท่องตัวอื่นนะครับเพราะว่าถ้าติวกับผมเนี่ยผมจะให้ท่องตัวนี้คีย์มันจะไม่เหมือนกันแปลว่าอ่านอกคอกมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะ ตัวสิาจำนะตัวสิก็คือข้างบนนี่ฮะสุขสัมสิท์ค่ารถกิจใจหน้าโดยชนอันเนี้ยก็คือจะเป็นในส่วนของหลักสําคัญตามกฎหมายแผ่นดินสุขสัมสิ์ค่ารถกิจใจหน้าโดยชนเนี่ยจะเป็นในส่วนของ10ประการของตัวระเบียบแผ่นดินแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือตัวกฎหมายถัดไปครับมันจะอยู่ในส่วนของตัว7ประการเหล่านี้นะเประการเหล่านี้สุขสัมสิทธิ์ขั้นกิจหน่วยผลครับ สุขสันติขั้นกิจหนผลนี่คือในส่วนของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องนำนะครับหลักการ7ประการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนี้ไปปฏิบัติกับส่วนกับประชาชนที่อยู่นะฮะในส่วนของราชการที่เป็นส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคนะครับแต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นไม่ต้องทําทั้งหมด7ประการ ท้องถิ่นจะทําเพียงแค่อย่างน้อย2ประการนั่นคือประการของขั้นนะครับนั่นคือประการของขั้นครับประการของขั้นคือการลดขั้นตอนเกินความจําเป็นกับในส่วนของตัวหน่วยนะฮะตัวนี้ก็คือการอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนนี่คือสิ่งที่ท้องถินท้องถิ่นต้องทําอย่างน้อย2ประการนะครับ 5. เอามาจากไหนครับห <c oughs> เอามาจากไหนครับ นะสุขสมสิทธ์ขั้นกิจในผลไอห้าไม่น่าใช่ลวนะฮะตอบผิดกูลบเลยนะฮะน้องไม่ต้องลบก็ได้นะฮะนะครับใครตอบผิดนะฮะไม่เป็นไรฮะเจอผมแซวไปแค่นั้นแหละนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนได้จําได้นะฮะเออนะครับใช่หรอนะะรับรองผมผมไม่ได้ให้ขีดนี้เด้นะฮะ คีย์ของผมมันคนละคีย์กันเด้นะครับแปลว่าต้องต้องมีนะครับคนอยู่นอกอคอกนะครับมาแน่นอนเลยนะฮะคีย์ของผมมันต้องคนละคีย์เด้นะฮะคีย์สิประการสุขสัมสิทธ์ค่ารถกีดใจหน้าโดยชนเด้นะครับแต่ถ้าคีย์ของผมที่เป็นอ่าในส่วนของเป็นในส่วนของตัวเลยครับ ก็ฝ่ายนี้นะมันจะมีกฎหมายของคือมันจะต่างกันนะไอ้สิประการของแผ่นดินกับไอ้เจประการของกฎหมายบ้านเมืองไอ้สิประการข้างบนจะอยู่ตัวกฎหมายนี้นะฮะแต่ในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็น7ประการมันจะอยู่อีกส่วนนะฮะมันจะอยู่อีกกฎหมายถัดไปดังนั้นไอ้กฎหมายเนี้ยมันเป็นนะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวกฎหมายของแผ่นดินซึ่งแผ่นดินเนี่ยมันมีกลางภาคถิ่นเนี่ยกลางภาคถิ่นเนี่ยจ้องไปเอา เรื่องของบ้านเมืองที่เป็นตัวกฎหมายลงเนี่ยมาบริหารครับนะไปเอามาบริหารที่เป็น7ประการเหล่านี้สุขสัมสิขั้นกิจในผลเนี่ยโดยประการที่ท้องถิ่นจะต้องดําเนินการนะครับนั่นคือเอาประการของขั้นที่เป็นการลดขั้นตอนเกินความจําเป็น อะไรที่มันไม่มันมีความยุ่งยากลำบากต่อประชาชนเนี่ยมันต้องลดขั้นตอนไปท้องถิ่นต้องํำประเด็นนี้กับ2เป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนกิจมันคือเรื่องของการกระจายภารกิจอันนี้มันคือหน้าที่ของส่วนราชการไม่จําเป็นต้องมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนเน้นย้ําประชาชนเป็นสําคัญโดยท้องถิ่นเอาอย่างน้อย2ข้อนะครับตรงนี้นะครับนี่คือเรื่องของตัวกฎหมายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับอ่านะครับไม่เป็นไรใครขัดแย้งผมก็ นะครับเต็มที่กับข้อนั้นนะครับเอาให้ชัดอะนะฮะเอาให้ชัดให้ชัดเจนไปนะครับเพื่อที่ได้ไม่มีความงงงวยอะไรต่างๆนะครับก็จะพยายามแก้ให้นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วไม่เข้าใจไปดีไหนก็ถามไลน์อ p พ n นแชทอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปตอบให้เหมือนเดิมพอตอบให้เหมือนเดิมคําถามก็มาเหมือนเดิมนะฮะนะครับโอเคนะครับหืไม่ใช่ครับ การบริหารก,กริจการบ้านเมืองที่ดีไม่มี10ข้อครับหลักสําคัญของระเบียบแผ่นดินจะมี10ข้อนะครับสุขสัมสิค่ารถกริจใจน่าโดยชนอันนี้มันเป็นหลักสําคัญของตัวกฎหมายแผ่นดินแต่ถ้า2ใช้หลักการบริหารก,กริจการบ้านเมืองที่ดีมันมีเพียงแค่7ประการเปิดไปดูตัวถัดไปนะครับในตัวนี้นะมันจะเป็นนส่วนของตัวที่เป็นกฎหมายนะครับคนละตัวกันแค่นั้นเองนะครับ ต่อไปการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการใช้วิธีการใดในการคำนึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานซึ่งมันก็จะไปย้อนหาตัวเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมฮะมันจะไปย้อนหาตัวเมื่อสักครู่นี้ฉะนั้นในลักษณะของข้อสอบเนี่ยไอประเด็นเนื้อหาเนี่ยมันอยู่ร่วมกันอยู่ในแนวทางเดียวกันอยู่ในมาตราเดียวกันแต่วิธีการที่เอาข้อสอบมาออกขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการให้ข้อสอบนั้นไปถามส่วนประเด็นไหนของเนื้อหาตามมาตรา ใช่ไหมครับดังนั้นอันเนี้ยก็พูดมาจากเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่ใช้วิธีการนั้นนะฮะนั่นคือเรื่องของการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีนะฮะการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองนะการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพราะมันมีอยู่7ประการด้วยกันเน้นย้ําอีกรอบนะฮะตัวกฎหมายนี้นั่นคือตัวกฎหมายที่เป็นสุขสามสิทธ ขั้นกิหนวยผลนั่นเองใครที่พยายามฝากฝืนกับเรานะฮะเราจะจดชื่อไว้แล้วพอถึงมาตานนั้นนะครับเราจะเอาชื่อนะฮะมาประกาศหน้าไล้์ให้ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเถียงเราบ้างนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเนื้อหานี้ไงนะชัดตรงนี้ไงเออเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจดชื่อก่อนนะข้อน,นี้มีคนเถียงกี่คนนะผมจะจดชื่อไล่ไว้นะฮะแล้วก็พอมันไปถึงเนื้อหานี้ผมจะ เอามาชื่อมาอ่านให้ฟังนะฮะเออเอาดนะครับมาลุยกันนะครับใครจะถูกนะฮะใครจะผิดนะฮะ <c oughs> ลุยกันโอเคต่อไปในส่วนของตัวข้อที่7ครับในประเด็นของข้อที่7นะครับนั่นคือเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการให้ใช้กฎหมายใดนะฮะการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ใช้กฎหมายใดนะครับตัวเนี้ย ให้ใช้กฎหมายใดซึ่งมันจะใช้กฎหมายใดล่ะหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการนะครับไม่เป็นไรไม่มีใครตอบนะครับคนสอบคือน้องๆน,นะไม่ตอบนี่เป็นปัญหาเนี่ยนะออนะครับอะกาหนดหลักเกณฑ์เราก็ต้องย้อนไปดูเฮ้ยแล้วข้อสอบนี้มันถามอะไรอะกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติราชการใช้วิธีอะไรนี่ไงหลักเกณฑ์วิธีเฮ้ยวิธีอะไรอะในการปฏิบัติราชการเราก็ย้อนมาก่อนย้อนมาวิธีนะครับ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับอ่ะเราเริ่มรู้และเราย้อนมานะครับพอเราย้อนมาแล้วมันเป็นในส่วนของวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเห็นไหมครับบางคนก็ตอบพระราชบัญญัตินะครับเออเอาเข้าไปนะวิธีการคือวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งตัวกฎหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเนี่ยมันใช้ตัวกฎหมายอะไรตัวกฎหมายที่2อ่ะเขาใช้คำว่าอะไร เขาใช้อไอ่ไรบางคนก็ไปกดกระทรวงนะครับวิธีการในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใช้เรื่องอะไรฮะใช้เรื่องของนะครับพระราชกิตติกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเออนะครับมันก็บอกของชื่อของมันอยู่นะครับมันก็บอกชื่อของมันอยู่ว่ามันคือในส่วนของตัวพระราชกิสติกานะครับ จริงๆทุกคนก็ต้องรู้มาก่อนนะจริงๆ <c oughs> ผมก็บอกเน้นย้าทุกจุดแล้นะว่าเราจะมีคอร์สวิเคราะห์หมาหอนซึ่งทุกคนต้องไปเก็บเนื้อหาทุกเรื่องแหละนะครับถ้าจะตามติวเราให้มันได้ชัดเจนน่ะแต่ผมก็บอกแล้วว่าคอร์ดหมาหอนเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ซึ่งซึ่งผมอาจจะไม่ได้ออกมาอ่านเฉลยว่ากาหนดละกฑ์ตอบอะไรขอควายจบต่อไปขอไ้อใดเป็นการจัดระเบียบแผ่นดินนะครับขอ้อใดไม่ใช่ต่อไกลต่อไปคือผมไม่ออกมาอ่านแบบนี้แน่นอนนะครับ พราะอะไรฮะมึงออกมาอ่านแบบนี้ก <issimo> ูไม่ฟังมึงแล้วกูไปอ่านหนังสือเองดีกว่านะนะครับเออนะฮะนาอรอรัฐบาลโอ้ต้องสอบก่อนเพราะรัฐบาลเขากำับวันนี้เพิ่ง MOU นะครับเพิ่ง MOU นะนะครับดังนั้นยังไงเราก็สอบก่อนดังนั้นเอาหลักเกณฑ์พวกนี้ไปสอบก่อนฮะครับนะครับหรือปีนี้อ่ะกูไม่ไหวแล้วนะครับกูเริ่มงงแล้วสละธิ์แล้วกันนะครับปีนี้เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่เพราะกูรอรัฐบาลก่อนอะไรเงี้ยนะครับอย่ารอโชคชะตาครับน้องครับนะ ยิ่งบรรจุไวนะฮะเงินก็จะยิ่งไวนะครับทุกคนนะในนั้นตัวนี้มันคือตัวกฎหมายที่ใช้พระราชกิจสเดกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกริจการบ้านเมืองที่ดีดังนั้นนะครับคำตอบผมก็ตอบให้เลยตัวพระราชกิจสเดกานะครับตัวนี้นะครับไปต่อนะฮะข้อที่8ครับข้อที่8ถามว่าข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้อสําคัญเนี่ยมันไม่ได้สําคัญว่าคุณจําได้ไหมว่าอะไรไม่เป็นใช่ไหม แต่สิ่งที่น้องๆต้องจําน้องต้องจําคําว่าการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันคืออะไระนะครับมันมีกี่ส่วนอ่าอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องจําที่เนื้อหาเว้ยมันไม่ได้จําที่ในส่วนของตัวที่เป็นข้อไม่ใช่นี่นะครับอ่ามันมีกี่ส่วนมันมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนใช่ไหมครับมันมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนี่คือสิ่งที่ต้องจาอ่ะ3าส่วนนี้นะฮะสส่วนนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหก็คือส่วนกลาง 2ก็คือส่วนภูมิภาค3า3ก็คือส่วนที่เป็นท้องถิ่นเห็นไครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมีการบริหารไม่เหมือนกันนะส่วนกลางเนี่ยเขาเป็นการรวมอํานาจนะครับถ้าส่วนภูมิภาคเขาเป็นการแบ่งอํานาจและส่วนท้องถิ่นเขาเป็นการกระจายอํานาจเห็นไหมครับผมก็จะเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมขึ้นไปเห็นไหมดังนั้นมันง่ายกว่าไหมถ้าเรามาวิเคราะห์ข้อสอบง่ายกว่าไหมง่ายกว่า นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นหน้าตาของข้อสอบแล้วผมก็อย่างที่บอกผมไม่ได้ออกมาว่าตอบก็ไก่นะป้ายอย่างเงี้ยนะไม่นะป้ายป้ายป้ายนะไม่ได้ไล่ไปไปไหนนะฮะดังนั้นการที่เรามาวิเคห์เนี่ยเราต้องมาดูว่าเฮ้ย,เ,ยเนื้อหาที่เราติวมาเนี่ยคืออะไรเห็นไหมฮะสามส่วนไงจำได้ไหมกลางภาคทินกลางใช้รวมภาคใช้แบง่งทินใช้กระจายเห็นไหมฮะมันก็ทําให้เราเนี่ยเออเนื้อหาส่วนนี้เองอ๋อออกไปนี้เหรอจําได้เห็นไหมครับ น้องบอกว่ากูไม่เห็นจําได้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ไปไวจะดียิ่งกว่าหมายถึงว่าไปบรรจุไวนะนะข้อที่9ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบยรบยรบิหารราชการแผ่นดินขึ้นข้อนี้ถามประเด็นนะฮะถามประเด็นของผู้รักษาการฉะนั้นประเด็นของผู้รักษาการเนี่ยห้ามเสียคําตอบครับนะครับเพราะผมเน้นย้าแล้วว่าถ้าเป็นในส่วนของตัว กฎหมายอะไรฮะกฎหมายโกอนะผมเน้นย้ําทุกครั้งเลยว่าถ้าเป็นประเด็นของตัวที่เป็นกฎหมายกอเนี่ยนะครับกี่ตัวครับ6ตัวด้วยกันตั้งแต่ประเด็นของอะไรครับแผ่นดินนะครับสบ้านเมืองใชฮะสวิปกครองนะครับสวิปกครองอนะไรครับสอาญาหร เมือ่อหกจะริยธรรมเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเห็นประเด็นของตัวกฎหมายกอที่ถามประเด็นของผู้รักษาการนะฮะถามประเด็นของผู้รักษาการเนี่ยคำตอบไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายแผ่นดินแต่มันรวมไปถึงตัวทุกตัวกฎหมายทุกตัวกฎหมายเหล่านี้คําตอบคือนายกรัฐมนตรีตอบตามตําแหน่งไม่ได้ตอบตามคนนะ,ะไม่ใช่ตอบว่าลุงรักษาการแต่ตอบตามตําแนะหน่งนะอะไรนะจังครับ คอร์สนี้ผลบุญที่ทํามาจะส่งผลให้แล้วนะอ่านหน้าลืมหลังอ่านหลังลืมหน้านะครับได้นหน้าอย่าลืมหลังแล้วก็ได้หลังก็อย่าลืมหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับหมายถึงหนังสือนะฮะนะครับเออนะครับแล้วแต่บุญแต่กรรมนะฮะแต่วาสนานะครับย้อนลงไปดูว่าทําบุญมาเท่าไหร่เมื่อเช้านี้ทําบุญหรือยังนะครับ กูจําได้หรือไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับผลของการทําบุญเหมือนกันนะฮะทุกคนครับ <g iggle> นะครับจะสอบทีก็สายมูมานะฮะทำบุญทีนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออนะเอาสินะครับอู๋ไม่ติวแล้วนะครับพรุ่งนี้กูจะไปถวายสังฆทานนะฮะก้าววัดแล้วนะครับ ไม่เอาแล้วนะครับเพราะไม่ยากจะได้แล้วนะครับเลิกติวแล้วกูเดินสายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช้มูดีกว่านะครับโอเคเน้นย้ําประเด็นนี้ผู้รักษาการข้อนี้ถามในส่วนของตัวกฎหมายแผ่นดินตัวเดียวใช่ไหมครับดังนั้นคําตอบก็คือเป็นในส่วนของนายกรัฐมนตรีผมก็เน้นย้ําต่อให้นะทุกคนครับเน้นย้าต่อให้ว่าถ้าข้อสอบถามตัวผู้รักษาการซึ่งไม่ได้ถามเพียงแค่แผ่นดินอาจจะไปถามตัวบ้านเมืองก็ได้ถามวิปป กครองก็ได้ถามอาญาก็ได้ถามระเมิดก็ได้ถามจริยธรรมก็ได้ก็คือตอบนายกรัฐมนตรีเท่านั้นซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมันถามตัวนี้ฮะถามประเด็นของตัวกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมว่าใครรักษาการคําตอบก็เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับฟาวบวกครับไปสักข้อ1 0 11แล้วนะครับเดี๋ยวผมเฉลยไปนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่ตรงอีกนะครับไปพร้อมๆ้มกันครับอย่าฟาวไหลครับ รีบไปนอนบ่ครับนะฮะมึงโมเยอะกูตอบก่อนเลยอะไรเงี้ยไหมนะครับก็เน้นย้ําให้ครับน้องครับเน้นและย้ําให้ครับนะโอเคการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยเป็นการบริหารแบบใดเห็นไหมครับเขาถามถึงการบริหารซึ่งผมก็เขียนมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับข้อนี้ถามที่ส่วนกลางบริหารอะไรคําตอบก็คืออะไรครับรวมอํานาจนะครับรวมอํานาจไม่เกินห้าทุ่มครับ ตามเวลาครับนะครับมันได้เท่าไหรเท่านั้นแหละนะครับแต่ตอนนี้จะหมดไปสักเท่าไรครับจะหมด1ชั่วโมงแล้วครับได้10บข้อเองฮะมีต้อง6 5ห้าครับอ๋อ้ํายังไม่อาบนะครับเปิดคลิปไปด้วยครับแล้วก็เข้าไปอาบครับพบเป็นยังไงผมก็มองไม่เห็นอยู่ดีครับว่านะครับอาบน้ําแก้ผ้าหดือไมไแก้ผ้าเนี่ยนะครับผมมองไม่เห็นครับไม่ต้องกลัวนะฮนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับ เที่ยงคืนไม่น่าจะไหวด้วยครับผมตื่นตีห้านะครับตีห้าไม่ใช่ตัวผมเองเดียวนะฮะลูกน้อยผมอีกด้นะฮะอืมอ่ะบริหารแบบใดตอบรวมหน้าจไปแลวนะเซ็นทรัลไลเซชั่นทีนี้เราก็อย่าไปตอบแค่รวมอำน,นาจอย่างเดียวเราต้องเขียนจําเข้าไปด้วยว่าเฮ้ยถ้ารวมอำน,นาจเป็นส่วนกลางแล้วแบ่งอำน,นาจได้แบ่งอำน,นาจเป็นของภูมิภา เห็นไหมครับแล้วกระจายอำนาจ่ะเป็นของท้องถิ่นเราต้องรู้เพิ่มอีกไม่ใช่แบบว่ากูเขียนข้อสอบกูกาแค่ขอ้อนี้มันต้องคิดต่อยอดไปอีกแต่ในส่วนของตัวระดมอํานาจไม่มีเลยฮะไม่มีเรื่องของระดมอํานาจมาใดๆนะครับฮ <c oughs> าทุ่มรึ่นพุ่นนะนะฮะพวกคุณไม่มีลูกน้อยพวกคุณไม่เข้าใจผมหรอกครับว่าเวลาที่จะนอนเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่มีเลยนะฮะทุกคนนะครับนะ ข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชะการส่วนกลางไม่แปลกนะฮะทำไมผมมาลงล็อกสามทุ่มนะนะครับเพราะอะครับครับผมลงล็อกหนุ่มทุ่มนี่คือยังวุ่นวายอยู่เลยฮะดังนั้นผมต้องมาลงล็อกสามทุ่มนะฮะอ่าลืมแก้ให้ผมย้อนไปหน่อยนะอันไหนวะนะครับส่วนกลางกลางภาคถิน่นถูกต้องนะผมย้อนไปย้อนไปแบบนี้นะ ย้อนไปนีดหน่อยนะผมย้อนไปข้อที่แผมลืมบอกนะครับไอในส่วนของสำนักแผ่นดินอะไรเงี้ยไม่มีนะมันมีแค่กลางภาคถิ่นนะครับเออเขาไปเอาอนไนมาบอกผมว่าผมก็หลอกเลยอ๋อข้อ11เออไปทั่วเลยอ่ะ11ข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบส่วนกลางทีเนี้ยจะจัดระเบียบส่วนกลางยังไงต้องได้เนื้อหาต้องได้เนื้อก่อนมาโฟกัสเนื้อก่อนก่อนจะทำข้อสอบใช่ไหมครับบางคนยังยังนั่งงงอยู่เลยส่วนกลางมันคืออะไรวะ เออใช่ไหมดังนั้นมันต้องมาโฟกัสที่หนูหาก่อนว่าส่วนกลางเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ4ส,ส่วนด้วยกันใช่ไหมครับส่ส่วนเหล่านี้มีอะไรบ้าง 1. สํานักนายกรัฐมนตรีนะสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ก,ก,กระท่วง 3. ทะบวง 4. กรมเห็นไหมฮะเอ้ยเราทําได้ดังนั้นข้อสอบมันถามมาเถอะ ถามเป็นกูก็ตอบได้ถามไม่เป็นกูก็ตอบได้ใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้รู้ทันทีว่าข้อที่ผิดก็คือข้อโกไก่ครับสำนักงานรัฐมนตรีไม่ใช่เพราะสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องใช้เลยครับใช้สำนักนายรัฐมนตรีแทนแต่สำนักงานรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของการจัดระเบียบของกระทรวงครับนะครับมันอยู่ประเด็นของการจัดระเบียบกระทรวงนั่นเองนะครับการจัดระเบียบกระทรวงนะ ดังนั้นกระทรวงเนี่ยมันแบ่งได้ทั้งหมด3ส่วนนะครับหนึ่งสำนักง,งานรัฐมนตรี2สํานักง,งานปลัดกระทรวงและ3กลกรมนะมันอยู่ส่วนนั้นมันไม่ได้มาอยู่ส่วนกลางส่วนกลางต้องมีเพียงแค่4ส่วนนี้เท่านั้นนะครับสส่วนนี้เท่านั้นถึงจะเป็นส่วนกลางได้สํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมครับไอส่วนนี้ถูกต้องต่อไป12ก็พยายามจะให้จบตัวกฎหมายนี้ให้ได้นะครับ ผมก็จะไม่นอกเส้นทางแล้วถ้าเวลามันแบบว่านะครับไปไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราจะเล่นแค่ตอนตอน้ตนๆก็พอนะครับทุกคนครับนะครับ,รบเพราะว่ามันเสียเวลานะฮะโอเคข้อใดครับไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางอ่าไม่ใช่ส่วนกลางอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูแล้วว่าแล้วอะไรละ่ะที่เป็นส่วนกลางนะอะไรที่เป็นส่วนกลางเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราก็ต้องได้เนื้อหาก่อนว่าอะไรที่เป็นส่วนกลางนะครับ ทำไมงงูมันไม่ใช่อธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับทำไมงงูมันไม่ใช่นะครับในนั้นประเด็นที่ต้องได้คือต้องได้คําว่าส่วนกลางส่วนกลางคืออะไรนะครับ 1. สํานักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงนะครับสามทบวงนะครับสี่กรมเห็นไหมเออได้ส่วนกลางเราก็ไปเทียบสิครับ เอาไปเทียบสินะเอาไปเทียบสิถ้าเป็นในส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมเห็นไหมครับมันมีคําว่ากรม่นะแปลว่ากอไก่เนี่ยมันไปตรงกับข้อที่4ละเป็นระดับกรมนะครับสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นสํานักงานคณะกรรมการจะอยู่ในส่วนไหนครับส่วนของกรมเห็นไหมครับสานักงานกระทรวงการต่างประเทศก็อยู่ในส่วนของกรมเช่นเดียวกัน แต่จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานระดับอะไรครับเป็นหน่วยงานระดับส่วนราชการนะครับที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าแต่ก่อนนะถ้าแต่ก่อนจะอยู่ภายใต้สังกัดของทะบวงมหาวิทยาลัยนะครับเนาะอยู่ในส่วนของภายใต้เขาเป็นระดับกรมมันจะเป็นรับวิสาหกิจอะไรครับนะฮะเขาเป็นระดับกรมสำนักงานคณะกรรมการนะครับ ถ้ามันเป็นรัฐวิสาหกิจมันก็ต้องเป็นพวกการไฟฟ้านะครับแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารการเกษตรอ่าพวกนี้มันจะเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจแต่ถ้าเขาขึ้นเป็นคําว่าสํานักง,งานเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของตัวระดับกลุ่มนะครับอืมดังนั้น จุลาลงกรมหาวิทยาลัยแต่ก่อนเคยสังกัดคำว่าทบวงมหาวิทยาลัยก็ถูกยกเลิกไปโดยมาใช้สอกอและปัจจุบันสอกออก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะ,ะก็เป็นกระทรวงนะ,ะการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจุลาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ระดับมหาวิทยาลัยฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องใดๆนะครับเนาะไม่ใช่ส่วนกลางแค่นั้นเองนะครับถัดไปครับประเด็นของสำนักนายกรัฐมนตรีนะ ข้อนี้คือข้อสอบจริงของสปทของเราเลยฮนะสำนักนายกรัตรีเนี่ยมีฐานะตามข้อใดเห็นไหมครับดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยบางคนไปเลือกตอบเทียบเท่ากระทรวงซึ่งในประเด็นของมาตาที่7เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าสำนักนายกรัตรีนั้นมีฐานะเป็นกระทรวงครับเขาเขียนไว้ชัดเลยนะว่าฐานะเป็นกระทรวงไม่ได้มีฐานะเป็นเทียบเท่ากระทรวงถ้าจะเทียบเท่ากระทรวงได้นั่นจะหมายถึงใครครับหมายถึงทบวงครับนะ มันจะหมายถึงทะบวงครับที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวงนะแต่สำนักนายกเนี่ยเป็นกระทรวงเลยชัดเจนเลยเป็นกระทรวงแน่นอนนะครับต่อไป1 4เรื่องนี้เป็นเรื่องคีย์อะไรครับซึ่งคําว่าส่วนราชการเรื่องนี้เนาะผมเน้นย้ำก่อนอะเรื่องนี้มันมาจากในส่วนของตัวเลยครับมาจากในส่วนของมาตาที่ 8, 8ครับที่เป็นพรบ แผ่นดิน <side> ใช่ไหมครับมาตราที่8ที่เป็นเรื่องของตัวพรบรแผ่นดินซึ่งมาตราที่8พรบรแผ่นดินเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการตั้งรวมโอนส่วนราชการนะครับการตั้งโอนรวมของส่วนราชการซึ่งประเด็นของส่วนราชการเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรส่วนราชการ,ร,าการมันก็หมายถึง4ส่วนนั่นแหละครับที่เป็นประเด็นของส่วนราชการเริ่มตั้งแต่เลยครับเริ่มตั้งแต่1ครับสำนักนายกใช่ไหม สำนักนายกอันนี้หรือฟื้นเนื้อหานะครับสองกระทรวงนะฮะสามคือท่าบวงนะครับแล้วก็สี่คือเรื่องของกรมเห็นไหมครับสี่ส่วนนี้สี่ส่วนเนี้ยเป็นส่วนรชาชการที่เขาต้องการตั้งใหม่ต้องการรวมใหม่หรือต้องการโอนใหม่เนี่ยเขาควรทํายังไงบ้างที่เป็นประเด็นกฎหมายที่คนตอบใช่ไหมครับดังนั้นประเด็นกฎหมายที่คนตอบเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้วยกันครับอยู่3ตัวด้วยกันนะครับ ก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวแรกเลยนะตัวแรกก่อนเลยตัวแรกคือเรื่องของเลยครับพรบ,รบรครับที่เป็นในส่วนของตัวพระราชบัญญัติถ้าเป็นคําตอบว่าใช้กฎหมายพระราชบัญญัติใช้ตัวกฎหมายเรื่องของพรบรนะครับมันก็จะมีคีย์จำเนี่ยอยู่3ามคีย์ด้วยกันอขอภาย2คีย์นะสคีย์ด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกถ้าเราเห็นคําว่าอะไรฮะเห็นคําว่าจัดตั้งเห็นคําว่า โอนรวมนะ,ะเออรวมโอน,โอนเห็นคําว่ารวมโอนที่กําหนดครับ<โอ>กาหนดหมายถึงขอรูปจ้างขอพนักง,งานราชก,การอะไรเงี้ยน,นะฮะหรือขออัตราจ้างขอนะฮะขาะ้าราชการอะไรเงี้ยเนาะ,ะขอเพิ่มเห็นไหมครับขอเพิ่มอย่างเงี้ยใช้กฎหมายใดมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณในการขอเพิ่มก็จะเป็นพระราชบัญญัตินะฮะนี่คือนี่คือคีตัวแรก ของมัันนที่ใช้ะครบต่อมาถ้าเป็นในส่วนของตัวที่2นั่นคือตัวที่เป็นพระราชกิกิติกามันจะมีคีย์ให้จําอยู่3ตัวถ้าเป็นพระราชกิกิตฎิกานะครับคีย์ของพระราชกิกิตฎิกา3ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับหเลยก็คือรวมโอนเหมือนกันครับเป็นการรวมหรือเป็นการโอนแต่การรวมการโอนนี้เป็นการที่ไม่กําหนดหมายความว่าไม่ขอลูกจ้างไม่ขอค้าราชการเพิ่มนั่นเอง นะครับประเด็นนี้จะใช้ในเรื่องของพระราชกิจสฎกียนะครับสองเป็นเรื่องของการที่ส่วนราชการทั้ง4ส่วนนั้นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการก็ต้องใช้ในส่วนของตัวเลยครับใช้ในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพระราชกิจสเดียนะครับหรือ3ที่เป็นในส่วนของการยุบส่วนราชการนะครับยุบส่วนราชการเช่นกันสำนักนายกกระทรวงธมงกมต้องการยุบนะครับก็ต้องใช้ครับอ่า ก็ต้องใช้ในส่วนของตัวกฎหมายที่เป็นพระราชกิจสิีกานะครับเอาก็บอกว่าสํานักนายกตีมีฐานะเป็นกระทซวงเขาเขียนไว้เป็นกระทรวงครับแล้วก็เป็นนิติบุคคลด้วยทั้ง4ส่วนเลยสํานักนายกกระทรวงทบวงกรมนะครับเป็นทั้งกระทรวงแล้วก็เป็นนิติบุคคลด้วยนะครับโอเคอันนี้คือ2ตัวกฎหมายแล้วตัวกฎหมายที่3ครับนั่นคือตัวกฎหมาย กฎกระทรวงนะจะมีอยู่3ตัวนี้หลักๆฉะนั้นกฎกระทรวงเนี่ยจะมีคีย์จาอยู่2ตัวนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของการแบ่งสํานักงานรัฐมนตรีนะเพราะทุกกระทรวงเนี่ยเขาจะมีสํานักงานรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องการเมืองให้ฉะนั้นแบ่งสํานักงานนะครับแบ่งสํานักงานรัฐมนตรีเนี่ยก็จะคือเป็นเป็นกระทรวงคำตอบคำตอบก็คือกฎกระทรวงแต่ถ้าเห็นในส่วนของตัวข้อที่2นะครับ คีย์ข้อที่2เนี่ยมันก็คือเรื่องของการแบ่งเช่นเดียวกันแต่เป็นการแบ่งส่วนราชการนะฮะที่มีฐานะเป็นกลุ่มก็จะใช้กฎกระทรวงเห็นไหมครับเนี่ยคือเนื้อหาที่ผมจะติวแต่ละครั้งที่ออกติวไปนะครับแล้วก็จะให้คีย์คีย์เรื่องของการจําไปนะครับว่าเฮ้ยมันต้องจํายังไงมันต้องดูจากอะไรเพราะข้อสอบมันจะมักถามว่าใช้กฎหมายใดพระราชบัญญัติพระราชกิจสีกาหรือกฎกระทรวงฉะนั้นการจะตอบพระราชบัญญัติได้ทุกคนก็ต้องมองเห็นนะครับว่ามันมีคีย์อะไร การจะตอบภาคราชกิจศึกษาดีการได้ก็ต้องมี3คีย์ที่เรามุ่งเห็นการจะตอบกฎกระทรวงได้ก็มีในส่วนของตัวาตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามันใช้คําว่าอะไรที่ถามอ่ะนะครับดังนั้นเราจะไม่อ่านโจทย์เต็มนะฮะข้อ14ทุกคนเห็นโจทย์อะไรครับข้อสิบสีเนี่ยทุกคนเห็นอะไครับทุกคนเห็นคําว่าจัดตั้งซึ่งคําว่ากระทรวงศึกษาธิการเขาอ,อาจจะเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไปใช้กระทรวงอื่นไปใช้สํานักนายก,ก็ได้ใช่ไหมครับ แต่สิ่งสําคัญของข้อสอบนี้มันคือคีย์คําว่าจัดตั้งฉะนั้นเรารู้หเลยว่าจัดตั้งใช้กฎหมายใดนั่นคือประเด็นกฎหมายที่เป็นในส่วนของพระราชบัญญัติต่อไป15เห็นคีย์เลยครับ15เห็นคีย์คาว่ารวมหรือโอนที่เป็นการเลยครับกำหนดเห็นไหมฮะร,รวมโอนนะครับที่กําหนดฉะนั้นก็จะใช้เลยครับใช้พระราชบัญญัติเพราะเราจําเนื้อหาได้แล้วเห็นไหมครับ ต่อไปถ้าเป็นเรื่องของอะไรครับเป็นเรื่องของการรวมหรือเป็นการโอนเช่เชนเดียวกันแต่กรณีนี้ไม่กําหนดครับนะดังนั้นไม่กําหนดตัวกฎหมายต้องต่างกันเพราะตัวกฎหมายกําหนดกับตัวกฎหมายไม่กําหนดต่างกันเห็นไครับดังนั้นคําตอบก็จะใช้เป็นพระราชกิจสเดกานะสิบเจ็ดเจคีเลยครับ17เจ็ดเจคีคำว,ว่าเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งไอ้พวกนี้คือส่วนราชการหลักๆฉะนั้นเปลี่ยนชื่อใช้อะไรก็ใช้ พระราชกิกิตริกาเช่นเดิมเห็นไหมครับต่อไป18คือเรื่องอะไร18คือเรื่องของคําว่ายุบเห็นไหมครับนะฮะอันนี้เป็นส่วนราชการหากต้องการยุบเห็นแค่คำพวกคียยุบนี่แหละคียยุบก็ต้องใช้ในส่วนของตัวที่เป็นพระราชกิกิตริกานะครับ19เจอคีย์เลยครับ19 19เจอคีย์คาว่าแบ่งครับซึ่งเป็นการแบ่งส่วนราชการภายในฮะสำนักงานรัฐมนตรีนะครับมันมีคีย์ให้ยู ฉะนั้นแบ่งสํานักง,งานมัตรีใช้กฎกระทรวงนะจบเลยง่ายเลยเห็นไหมครับมาตาน,นี้ออกอยู่ประมาณข้อ2ข้อ,อแหละนะครับ,นะรบอากกูติวถ้าตายแม่งข้อสอบออกให้กูแค่เลขหลออะไรเงี้ยน,นะดังนั้นสิ่งที่รู้จําเป็นครับจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดแล้วเราจะทําข้อสอบได้แต่ถ้าเรารู้แค่แบบแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันออกอีกส่วนที่เราไม่รู้อ่ะนั่นคือคะแนนมันก็อาจจะหล่นหายไปก็ได้นะครับทุกคนอ่านะโอเคไปข้อ20ครับทุกคนครับ ข้อ20เขาใช้คําว่าการจัดระเบียบราชการในสํานักนายกมนรีนั้นให้ใช้กฎหมายใดนะฮะในเรื่องของการจัดระเบียบราชการเห็นไหมฮะเป็นของสํานักนายกคนละคํากันนะนะคนละคากันนะจัดระเบียบราชการนะมันใช้คนละคากันเลยฉะนั้นการจัดระเบียบราชการมันจะมาอีกส่วนละนั่นคือเป็นการจัดระเบียบไอ้พวกอะไรฮะส่วนราชการที่อยู่ในสํานักนายก ดังนั้นไอ้สำนักนายกเนี่ยมันเป็นบ้านหลังใหญ่เลยฮะที่เรากําลังรอว่าใครจะเป็นนายกอยู่นะครับจากนั้นบ้านหลังใหญ่เนี่ยนะฮะบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันก็จะมีบ้านนะฮะหลังเล็กอยู่ด้วยนะฮะบ้านหลังเล็กอยู่ตรงนี้บ้านหลังเล็กเห็นไหมครับอ่าดังนั้นสํานักนายกเนี่ยเขาเป็นฐานะเป็นกระทรวงนะฮะเป็นกระทรวงเป็นสํานักนายกแต่ไอ้บ้านหลังเล็กต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นกลมเป็นกลมเป็นกลมฉันั้นไอ้การจัดระเบียบของเขาเนี่ยจะใช้ยังไงเขาใช้ก็ว่าจัดระเบียบนะ นะครับดังนั้นคําตอบเนี่ยการจัดระเบียบคือตอบข้อ,ง,องงูกฎหมายของการปรปับปรุงกระทรวงทบบงกรมแต่ถ้าไปใช้ไอ้สตัวนี้ที่เราตอบมาก่อนหน้านี้คืออะไรฮะสตัวเนี้ยที่เราตอบมา3ตัวนี้มันต้องเป็นประเด็นของคําว่าตั้งรวมโอนนะฮะต้องเป็นประเด็นของคําว่าตั้งรวมโอนนะครับต้องเป็นในส่วนของตัวพวกนี้นะสำคัญอ่ามันถึงจะใช้พระราชะบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงนะครับ บ้านเขาเยอะมากนะฮะสำหรับสำนักนายกโอ้เยอะไปหมดนะครับเออมันเยอะอะไรขนาดนั้นอะไปดูต่อส่วนราชการในสำนักนายกมนตีเนี่ยมีฐานะตามข้อใดนะเขาถามใครครับเขาถามสำนักนายกหรือถามส่วนราชการ,เ,รเขาถามถึงส่วนราชการเห็นไหมครับเขาถามถึงส่วนราชการที่อยู่ในส่วนของอะไรครับอ่ายบก,ก็มีทั้งกนะฮะยบก,ก็มีทั้งคนะฮะอ่านะฮะ ใค,ใครจะถูกใครจะผิดมันต้องมีคนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดแหละเขาถามส่วนราชการสำนักนายกครับส่วนราชการสำนักนายกแปลว่าเขาถามเลยครับถามไอ้บ้านหลังเล็กเดียครับไอ้บ้านหลังเล็กเหล่านี้เขาถามพวกนี้นะเขาไม่ได้ถาม,ไม,ไ,ถามาไม่ได้ถามบ้านหลังใหญ่นะไม่ถามบ้านหลังใหญ่นี้เขาถามบ้านหลังเล็กๆครับเพราะมันคือส่วนราชการที่อยู่ในสำนักนายกฉะนั้นฐานะของเขาเป็นในส่วนของกลุ่มครับไม่ใช่กระทรวงนะเพราะกระทรวงเนี่ยไม่ได้อยู่ในสำนักนายกเขามีฐานะเท่ากันสำนักนายกเป็นหนึ่งแล้วก็แยกเป็นกระทรวงต่างๆ แต่เขาถามไอ้อยู่ที่บ้านเล็กๆอ,อยู่กับสํานักนายกเนี่ยมันมีฐานะอะไรมันต้องตอบกรงนะครับแต่เราตอบผิดเป็นกรรมครับทุกคนนะครับเออกรรมกูเองตอบผิดอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะไปต่อสํานักงบประมาณขึ้นตรงต่อใครนะฮะสำนักงบประมาณสํานักงบประมาณเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ไหนนะฮะสำนักงบประมาณเนี่ยเนะขาอ,อยู่ที่ไหนฮนะ,รนป,ระนออนประเด็นนี้เออนะครับ สำนักงบประมาณอยู่ที่ไหนครับทุกคนอยู่ที่ไหนเอออยู่กระทรวงการคลังนะครับผิดเป็นครูแมนครับผิดเป็นครูโรงเรียนเดิมครับฉะนั้นอันเนี้ยอย่าผิดเด็ดขาดเพราะถ้าไม่ผิดเราจะไปเป็นครูโรงเรียนใหม่แล้วก็ไปเป็นข้าราชการครูด้วยครับทุกคนนะครับนะอ่าคนนี้ถามถึงสำนักง,งบบางทีคนก็งงว่า อยู่ที่กระทรวงการคลังไหมมันต้องเป็นรัฐมนตรีเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ยมันขึ้นตรงกับในส่วนของนะฮะกับในส่วนของสํานักนายกอยู <sans S 1> ่แล <ablo> ้วก็ขึ้นตรงกับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะสํานักงบเนี่ยเขาอยู่ในสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะอยู่ในสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะดังนั้นเขาต้องขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีครับประเด็นนี้นะฮะ ทุกคนครับเราต้องไปเป็นข้าราชการครูโรงเรียนใหม่นะครับทุกคนครับนอกจากวันแรกนะฮะไปบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยนะฮะเรียบร้อยแล้ววันที่2นะฮะมีคําสั่งจากเขตรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโอ้โหนะวันแรกกูบรรจุครูผู้ช่วยวันที่2กูเป็นผอแล้วนะเพื่อนนะฮะบอกเพื่อนได้เลยนะฮะอ๋อนี่นะบอกเพื่อนได้เลยอ่ะนะครับขิงเพื่อนเลยนะครับมึงอยู่ตําแหน่งอะไรมึงเป็นแค่ครูกูเป็นถึงผอนะครับเพราะการรักษาการในตําแหน่งเนี่ย เหมือนพอทุกอย่างเลยนั่นคือรับผิดชอบทุกเรื่องนะฮะติดคุกติดตารางก็กูด้วยนะเออเอาซีนะฮะนะนะครับข้อดีก็มีนะฮะข้อไม่ดีก็เยอะนะฮะ <c oughs> เลือกเอาแล้วกันนะฮะโอเคประเด็นข้อ23ถามใครครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักนายกครับใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขาถามที่ไหนเออต้องมองให้ออก นะทุกคนครับต้องมองให้ออกว่าฮ้ยเขาถามที่ไหนนั้นเขาถามในส่วนของประเด็นที่เป็นสํานักนายกใช่ไหมดังนั้นถามประเด็นของสํานักนายกก็ต้องเป็นในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะ,ะนายกเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาเองเลยสํานักนายกภารกิจหรือการปฏิบัตินะฮะภารกิจไม่ฮะผมไม่ได้เป็นรักษาการนะครับแต่เป็นผมเป็นเพียงแค่ทุกหัวหน้างานนะฮะมาโรงเรียนผมมีพออ,อนะฮะ เป,เ,ปเป็นแค่ทุกหัวหน้าง,งานแค่นั้นเองนะครับรวมถึงงานไหนใครไม่เอาเป็นงานของผมทั้งหมดแค่นั้นเองนะครับโอเคนะฮะในส่วนของผู้บังคับบัญชาจะเป็นนายกบัญตีซึ่งนายกบัญตีเนะี่ยคือผู้บังคับบัญชาที่จะต้องนะับมีความเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของนโยบายซึ่งเราก็อาจจะต้องรอดูว่านโยบายใหม่เนี่ยอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนนะอ่าต่อไปใครครับไม่ใช่ผู้ช่วยสั่ง และปฏิบัติราชการในสํานักนายกอันดับแรกเรารู้อยู่แล้วว่าในส่วนของผู้บังคับบัญชาเป็นนายกมือเตีดังนั้นแล้วใครล่ะที่เป็นในส่วนของผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการในสํานักนายกเห็นไหมครับดังนั้นสํานักนายกเนี่ยหลักๆบ้านสํานักนายกเนี่ยเป็นไงครับอ่าซึ่งตอนนี้เป็นใครอยู่อะเป็นลุงคองอยู่นะครับเป็นลุงลราชการไปก่อนอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นสํานักนาย,ยกเนี่ยมันก็จะมีคนหลักๆ ใช่ไหมครับคนหลักหลกหนึ่งคือตัวนายกเองที่เป็นผู้บังคับบัญชานะครับอ่าอันนี้บังคับบัญชาเลยสองเขาก็จะมีใครครับมีรองนายกกับมีในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกใช่ไหมครับอ่าประจําสํานักเขียนย่อแล้วกันนะครับแบบนี้ฉะนั้นนายกเนี่ยเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเองและเขาเป็นผู้บังคับบัญชาเองแต่2คนนี้จะคอยนะฮะ ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการนะครับช่วยสั่งแล้วก็ปฏิบัติราชการแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ข้อน,นี้มันถามอะไรครับถามคนไม่ใช่ฉะนั้นเราจําเป็นต้องรู้คนใช่ก่อนนะต้องรู้คนใช่ก่อน3คนหลักๆสํานักนายก1นายกเป็นผู้บังคับบัญชา2มีรองนายกที่คอยช่วยสั่งปฏิบัติราชการและ3ระัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่เป็นในส่วนของการช่วยสั่งปฏิบัติราชการ3คนนี้เป็นข้าราชการการเมืองทํางานอยู่ที่สํานักนายก นะครับดังนั้นในส่วนของข้อที่24ถามว่าไม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ทำไมไปตอบขอไข่ครับอ๋อ24ขอควายดูช้อยผิดหรอ24ขอควายครับเลขาธิการนายกไม่ใช่นะครับเพราะเลขาธิการนายกมัตรีเนี่ยเขาจะอยู่ในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกที่เกี่ยวข้องกับราชการทางการเมืองนะครับประเด็นนี้นะ ตาเริ่มปิดทำไงครับดีครับรบูตาเริ่มปิดตาเริ่มปิดให้ยายเปิดแทนนะครับ <c oughs> <c oughs> เออจริงตาปิดยายเปิดเอาสินะครับตาบอกว่าสว่างเลยถ้ายายมานะฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะต่อไปนะฮะต่อไปสารรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกเนี่ยสิ้นสุดลง เอายาหม่องมาทาก็ไม่หายนะครับนะต่อไปสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกเนี่ยสิ้นสุดลงให้ดำเนินการตามข้อใดอ่าดังนั้นประเด็นเนี้ยมันมีประเด็นของของนายกที่เกี่ยวข้องนายกเนี่ยใช้อยู่สองคำนะนายกเนี่ยใช้อยู่สองคครับคนก็เริ่มสับสนสองคำนี้แหละนะครับนะ เอาประเด็นแรกคือประเด็นของคําว่าปฏิบัติหน้าที่แทนก่อนนะครับประเด็นนี้คือปฏิบัติหน้าที่แทนคําว่าปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยมันใช้ในกรณีไหนนะคะระับนะบปฏิบัติหน้าที่แทนใช้กรณีที่ไม่มีนายกนะครับไม่มีนายกคําว่าไม่มีนายกคืออะไรขยายความเข้าไปนะครับตายขาดคุณสมบัติ นะฮะ่าตายขาดคุณสมบัติสารวินิจฉัยครับมีเกี่ยวข้องกับสารนะสารวินิจฉัยความเป็นนายกสิ้นสุดลงอะไรพวกนี้นะฮะมีเรื่องของสารเข้ามาเกี่ยวข้องสารวินิจฉัยนะความเป็นนายกสิ้นสุดลงสภาลงมติไม่ไว้วางใจเกี่ยวข้องกับสภานะฮะสภามาลงมติไม่ไว้วางใจเลยพวกนี้นะครับอ่าสภาลงมติไม่ไว้วางใจเลยพวกเนี้ย น,นี่คือประเด็นหลกัหลกๆที่เกี่ยวข้องฉะนั้นถ้าเจอในในกรณีเช่นนี้นะฮะในกรณีเช่นนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องใช้คําว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับนี่คือการไม่มีนายกครับการไม่มีนายกได้มันต้องเกิดกรณีเหล่านี้กรณีที่ตายไปขาดคุณสมบัติสารวินิจฉัยความเป็นนายกเส้นสุดลงหรือสภารมติไม่ไว้วางใจประเด็นเหล่านี้หรือแม้กระทั่งจําคุก,กก็ตามนะสารตัดสินสั่งให้จําคุกซะอะไรแบบนี้นะครับนี่คือกรณีที่ บอกบ่งบอก,บอกว่าไม่มีนายกพิจารปุ๊บคือจบเลยไม่มีนายกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นของคําว่ารักษาราชการแทนนะฮะประเด็นของการรักษาราชการแทนเนี่ยมันคือกรณีของนายกไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ก็คือมีนายกครับนะฮะมีนายกแต่ทํางานไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะแต่ทํางานไม่ได้เช่นอะไรครับสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จําเหตุการณ์ของ นะครับวันช่วงของ24นสิสิงหาปี65ได้ไหมครับที่สารรัฐธรรมนูญ9 5นะครับ5ใน4เสียงครับนะครับมีการนะฮะแต่มีการให้นายกบัญชีเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงนะในเรื่องของเวลาที่ว่าครบ8ปีหรือไม่เงี้ยนะครับนี่คือมีนายกครับณวันนั้นนะฮะเราก็มีนายกมีลุงตู่แต่ลุงตู่แค่ทํางานไม่ได้นะฮะทำงานไม่ได้นะครับดังนั้นประเด็นเนี้ย ทำงานไม่ได้นะครับเขาจึงให้มีผู้รักษาราชการแทนตอนนั้นก็เป็นพลเอกประวิตย์วงสุวรรณใช่ไหมครับที่ทําหน้าที่ในการรักษาราชการแทนแล้วใครมอบก็ต้องเป็นคณะรัฐมนตรีมอบหมายนะครับประมาณนี้เนาะถึงจะใช้คําว่ารักษาราชการแทนนะครับก็จะเป็นกรณีของการที่อะไรฮะกรณีสารสั่งนะครับสารสั่งหรือเจ็บป่วยร้แรงนะครับสารเนี่ยเป็นผู้สั่งหรือว่าเจ็บป่วย ร้ายแรงพวกนี้ครับก็คือยังเป็นนายกอยู่มันยังไม่สิ้นสุดอะไรแต่ว่าทํางานไม่ได้อะไรแบบนี้แค่นี้นะครับดังนั้นในกรณีของข้อ25นะฮะเราดูประเด็นของกรณีข้อ25กันนะว่าข้อนี้มันถามอะไรเขาถามว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีนายกสิ้นสุดลงฉะนั้นสรุปแล้วพอสิ้นสุดเนี่ยเรามีนายกหรือไม่มีครับสิ้นสุดอะ่ะมีหรือไม่มีเราไม่มี ดังนั้นพอไม่มีนายกเนี่ยเรารู้ทันทีว่าต้องตอบปฏิบัติหน้าที่แทนก็มีอยู่2ข้อปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับเราไม่มีนายกฉะนั้นเมื่อคุณความเป็นรัฐมนตรีของคุณสิ้นสุดลงอ่ะคุณจะมามอบหมายได้ไหมคุณมอบหมายไม่ได้นะคุณจะมามอบหมายไม่ได้ครับดังนั้นต้องให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มอบหมายนะครับรองนายกคนใดคนหนึ่งนั่นเอง <บ water> เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนแต่ว่าหลักของความเป็นจริงหรือการปฏิบัติงานจริงเนี่ยนะครับนั่นคือนะครับ หลักของการปฏิบัติงานจริงเนี่ยในส่วนของการมอบหมายเนี่ยเขาจะแต่งตั้งไว้นะฮะเขาจะดาเนินการไว้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะไม่มีนายกหรือว่ามีนายกแต่นายกไม่สามารถทำงานได้เขาจะแต่งตั้งไว้1เป็นใคร2 345เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเอานายกกกูก็อยากเป็นนะนะครับงั้นเขาต้องแต่งตั้งไว้เช่นผลเอกประวิทย์วง์สุวรรณก็จะมาทาหน,น้าที่เป็นนะครับเป็นส่วนของคนปฏิบัติหน้าที่หรือรักษารื่การแทนแล้วแต่เหตุที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ เห็นไหมข้ออื่นเราก็ไม่ต้องพิจารณาเลยเ mm. พราะว่าเรารู้แล้วว่ามัน,มนคนตอบอะไรนะครับต่อไปในส่วนของข้อ26 26ถามว่าถ้าไม่มีครับไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีอนะไม่มีรองนะหรือมีครับแต่รองไม่สามารถปฏิบัตรริราชการได้ก็คือทํางานไม่ได้คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าที่แทนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็จะต้องให้รองก่อนนะครับต้องให้รองก่อน คงไปเรื่อยใช่ไหมนะครับให้ลองก่อนพอลองละ่ะลองทั้งหมดเอาก็โดนไปด้วยกันนะฮะช่วงที่ไปฮะเขาไปที่ริมทะเลแล้วติดไปด้วยกันอย่างเงี้ยนะนะครับเขาเป็นเหตุอย่างง้นนะนะครับโดนน้ำทะเลซัดไปหมดเลยอ่าเดีวต้องให้ไข่ก็ต้องเป็นในส่วนของรัฐมนตรีใช่ไหมฮะรัฐมนตรีต่อมาดังนั้นรัฐมนตรีเนี่ยในกฎหมายเนี่ยเขาจะเขียนว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งแต่ในทางการปฏิบัติจริงเนี่ยเขาต้องเขียนไว้ ว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีประจำสานักนายกไหมจะเป็นกลาโหมไหมจะเป็นมหาทไทยไหมคือเขาจะเรียงเขียนไว้นะครับโดยที่พอมันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยใครก็อยากเป็นใช่ไหมนะผมก็อยากเป็นเหมือนกันนายกนะเอองี้นะเขาก็ต้องเขียนไว้พอถึงปุ๊บก็อา้าวมอบหมายหรือแต่งตั้งไว้แล้วดําเนินการได้เลยนะครับมันต้องทําไว้แบบนั้นนะเหมือนกันเรื่องของการที่แม้ว่าโรงเรียนไหนมีพออนะครับแล้วไม่มีรองอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําการนะฮะแต่งตั้งไว้ เช่นวันนี้ผออลาเห็นไหมครับมันต้องมีคนปฏิบัติหน้าที่ผออ่ะก็ต้องแต่งตั้งครูนะฮะดูที่วิทยาฐานะดูที่ความอาวุโสว,ว่าใครจะเป็นรักษาการในตําแหน่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคยี่สิบเจ็ดแล้วอ่าจะห้าทุ่มแล้วไม่จบไปนอนได้ไหมฮะไม่จบนอนได้ไหมฮะ <laughs> ผมบอกแล้วว่าหมาหอนเนี่ยคุ้มค่ากว่านะพี่พอเนื้อหาโอ้เยอะเหลือเกินนะแต่ว่าถ้าหมาหอนเนี่ยมันเป็นเหมือนการวิเคราะห์ที่ทุกคนนะเข้าใจเนื้อหาที่ติวไหมและรวมถึงผมด้วยว่า เมึงเข้าใจเรื่องของมึงไมนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันเป็นการเช็คลิสต์ตัวเองฮะนะมันเป็นการรีวิวตัวเราเองนี่แหละว่าเราเข้าใจไหมเราทําได้ไหมมันไม่ใช่แค่เราออกมาตอบคําถามหรือผมออกมาเฉลยตอบกอขอขงอแต่มันเป็นการเช็คลิสต์ว่ามันอยู่มาตาไหนมันอยู่เนื้อหาใดมันอยู่เรื่องใดแล้วคําตอบมันเป็นอะไรแล้วที่มันตอบไม่ได้มันคืออะไรนะทุกคนก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนายกครับ มีอำนาจหน้าที่กำกับบริหารราชการแผ่นดินและสั่งส่วนราชการในการปฏิบัติราชการยกเว้นข้อใดนะฮะยกเว้นข้อใดอ่าข้อนี้คือเรื่องอะไรครับประเด็นนี้อ่าประเด็นนี้จับได้ไหมครับประเด็นนี้มันอยู่ประมาณมาตราที่ไหนครับมาตราที่เป็นอำนาจหน้าที่เนาะถ้าจําไม่ผิดน่าจะ11บใช่ไหม เออนะฮะน่าจะมาตรา11เนาะนะครับมันมีประเด็น2ประเด็นนะครับนะฮะสำหรับอํานาจหน้าท ja. mm ี่นายกครับมี2ประเด็นอํานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับอ่ะมีอยู่2ประเด็นเอาประเด็นแรกประเด็นแรกคือประเด็นอะไรครับประเด็นของการสั่งการนะฮะประเด็นของการสั่งการเนี่ยนายกสั่งการที่ไหนได้ใช่ไหมครับ นายกสั่งการที่ไหนได้นายกเนี่ยสามารถสั่งการไปที่1ครับไปที่ในส่วนของส่วนกลางนั่นคือแปลว่านายกเนี่ยสามารถสั่งการการปฏิบัติราชการเนี่ยไปที่สํานักนายกกระทรวงทบวงกลุ่มได้นี่คืออํานาจหน้าที่ของนายก2นะครับนั่นคือนายกส,าาสั่งการไปที่ในส่วนของอะไรครับส่วนของภูมิภาคนะครับก็จะสั่งไปที่ในส่วนของจังหวัดกับอําเภอนะฮะจังหวัดกับอำเภอเนาะถูกต้องแลลวฮะ สั่งสองยับยั้ง3านี่ยนะฮะสั่งกลางกับสั่งภาคและ3มนายกก็จะไปสั่งการครับไปสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลท้องถิ่นซึ่งถามย้อนกลับไปว่าแล้วกระทรวงมหาดไทยเขาอยู่ส่วนไหนก็อยู่ส่วนกลางใช่ไหมสรุปแล้วสั่งการได้กี่ที่ี่เที่นั้นเองสั่งกลางและสั่งภาคสั่งท้องถิ่นได้ไหมไม่ได้แล้วท้องถิ่นใครจะสั่งก็สั่งไปที่มหาดไทยไงเดี๋ยวมหาดไทยสั่งเองมหาดไทยบอกว่า ของผมเองลุงไม่ต้องยุ่งนะฮะลุงสั่งแค่นี้พอนะนะฮะนะครับถัดไปนะครับถ้าเป็นในส่วนเรื่องของข้อที่2มันคือเรื่องของการยับยัง้งการยับยั้งเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยผมสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ผมสั่งให้ทําตามนโยบายนะครับน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายที่บอกให้เลี้ยงปลายังฝืนนะครับทำไรทํานากันอยู่เห็นไหมยังฝืนทํานาอยู่ปลูกข้าวอยู่สุดท้ายฝนตกมาน้ําท่วมนะครับหมดพอดีนะฮะน้ำท่วมเป็นไง มันก็เกิดความเสียหายอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นประเด็นของการยับยั้งคืออย่าปลูกข้าวให้ทหนานาใช่ไหมเอออย่าใช่อันเดียวกันนี่ว่าอย่าปลูกข้าวให้เลี้ยงปลานะครับมันคำคล้องกันนะให้นะฮะอย่าปลูกข้าวให้เลี้ยงปลาสิอันนี้คือการไม่ขัดนโยบาย,ายซึ่งสั่งให้เลี้ยงปลาแต่ปลูกข้าวนี่คือมึงต้องโดนยับยั้งแหละเพราะขัดต่อนโยบายไงท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ